คดีใหญ่ก็คือกรณีที่ดาบตำรวจสายตรวจถูกวัยรุ่นยิงจนเสียชีวิตในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ก็คือมีกลุ่มวัยรุ่น2กลุ่มทะเลาะกันปาระเบิดใส่กันแถวคลองหลวงปทุมธานีฮะชาวบ้านก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบมารับเหตุปรากฏว่าเมื่อตำรวจมาถึงมีดาบตำรวจท่านหนึ่งก็ถูกกลุ่มวัยรุ่นยิงข้ามคลองจนเสียชีวิตคาเครื่องแบบนะคะล่าสุดตอนนี้รวบมือยิงได้แล้วแล้วคุณผู้ชมคะมือยิงที่รวบได้เนี่ยเป็นเยาวชนอายุ18ปีตัวเล็กนิดเดียวเองฮะเนี่ยค่ะยังเป็นเยาวชนอยู่เลยเขารับสารภาพเขาบอกว่านึกว่าคู่อริเขาไม่คิดว่าเป็นตำรวจก็เลยยิงไปเพราะว่าช่วงตอนนั้นเกิดเหตุมันจะช่วงหัวค่ำหน่อยใช่ค่ะแล้วก็เกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมตามภาพวงจรปิดเนี่ยฮะใช่ค่ะหัวค่ำแบบนี้ฮะมันมืดแล้วก็คิดว่าคู่อริอยู่อีกฝั่งนึงแต่เวลาการยิงเขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจแต่ยิงมาคุณผู้ชมครับทะลุท้ายทอยอ่ะยิงโดนท้ายทอยทะลุหน้าผากเลยฮะแม่นมากเนี่ยค่ะจากภาพจากกล้องวงจรปิดสุดท้ายก็รวบตัวได้นะคะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็คุมตัวเยาวชนวัย18ปีผู้ต้องหาที่ใช้ปืนยิงดาบตำรวจอนันต์อ้อสุวรรณตำรวจสายตรวจสภ.คลองหลวงจนเสียชีวิตขณะที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุวัยรุ่นทะเลาะกันในซอยเอราวัณ12ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกลางดึกของวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาเยาวชนคนนี้สารภาพเขาบอกว่าเขาตั้งใจจะยิงอริมันเป็นความขัดแย้งระหว่าง2กลุ่มค่ะก็คือวัยรุ่นฝั่งซอยเอราวัณปทุมธานีกับฝั่งพยอมอำเภอวังน้อยที่อยุธยาครับ2แก๊งนี้ทะเลาะกันแต่เนื่องจากมันเป็นระยะไกลก็เลยไม่เห็นว่าเป็นตำรวจเข้าใจว่าเป็นอริก็เลยลั่นไกปืนแล้วก็ยิงออกไปส่วนอาวุธปืนนั้นเป็นบีบีกันดัดแปลงค่ะเขาซื้อมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะในราคา 18,000 บาทแล้วก็ใช้ลูกกระสุนขนาดจุด .38 ค่ะเขาก่อนนะตำรวจยังเชื่ออะไรเลยไม่ได้แต่ความปากคำเนี่ยก็ไม่มันไกลพอสมควรเห็นว่าเป็นคนน่ะแต่ดูไม่ออกเราเป็นตำรวจเขาให้การอย่างนี้นะเป็นปืนซื้อขายออนไลน์กันมาเป็นปืนบีบีกันดัดแปลงนั่นเห็นว่ามีการแต่งแบบฟูออโต้ใช่ไหมครับเขาน่าจะแต่งมาแล้วมันใช้ไปแล้วมันสึกหรือเจตนาอย่างไรไอ้นี่ต้องเป็นเรื่องที่เจ้าพนักงานจะต้องเป็นคนตรวจและให้ความเห็นนี่แหละฮะคุณผู้ชมปืนซื้อง่ายขายคล่องเหลือเกินใช่ทีมข่าวของเราได้หลักฐานสำคัญมาด้วยนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันนี่ค่ะหลักฐานนี้เลยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่บริเวณหน้าร้านชำครับร้านชำที่อยู่ซอยพยอม8อะค่ะเป็นร้านของญาติผู้ก่อเหตุด้วยครับแล้วในภาพเห็นจะเลยนะคะเยาวชนคนนี้กำลังบรรจุกระสุนใส่รังปืนใส่เข้าไป5นัดแล้วก็นำปืนยัดใส่บริเวณหน้าท้องเนี่ยค่ะจังหวะนี้เห็นชัดๆเลยหลักฐานมีเยอะนะเพราะว่าตำรวจเองเมื่อวานถือว่าทำงานไวมากนะฮะใช่แล้วก็ไปดูกล้องวงจรปิดต่างๆจนสามารถจับกลุ่มเยาวชนคนนี้ได้นี่แหละค่ะเป็นช่วงจังหวะที่ก่อนจะออกไปก่อเหตุครับส่วนเรื่องของคดีล่าสุดตอนนี้ตำรวจเขาออกหมายจับผู้ก่อเหตุไปแล้ว2คนนะคะเป็นเยาวชนชายชื่อว่านายกายอายุ18ปีคือคนยิงแล้วก็นายบอลเยาวชนชายอายุ18ปีเป็นคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ฐานกระทำความผิดร่วมกันฆ่าเจ้าพนักงานร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมืองค่ะครับส่วนกลุ่มวัยรุ่นคนอื่นๆอย่างที่เราเห็นในภาพไม่ได้มากันน้อยๆเลยก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันมาหลายคันฮะรวมแล้วกว่า20คนนะคะครับอันนี้จะมีความผิดเกี่ยวกับการมั่วสุมแล้วก็ก่อความไม่สงบด้วยตัวนายบอลเนี่ยรับสารภาพนายบอลคือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เขาบอกเลยเขาเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์เองกายเนี่ยเป็นคนซ้อนเขาไม่รู้เลยว่ากายเนี่ยพกปืนมาด้วยอยากจะขอโทษเจ้าหน้าที่เหมือนกันที่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นแล้วคืนวันนั้นเขาบอกเพื่อนเขาเองก็ถูกยิงที่หลังได้รับบาดเจ็บเราออกมาทำอะไรกันนะครับเพื่อนบอกว่าจะไปเล่นคนจะไปเล่นคนแล้วเรารู้ไหมว่ากายเขาได้เตรียมปืนมาด้วยไม่รู้เพิ่งมารู้ตอนขับรถแล้วแล้วคืนวันนั้นกายยิงไปกี่นัดนะครับผมจำได้4-5นัดอ๋อสี่ถึงห้านัดรู้สึกผิดครับขอโทษอ๋อไม่ใจแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเพื่อนเราจะเอาปืนมายิงเขาอย่างนั้นได้ยินว่ายิง 4-5 นัดเนี่ยได้ยินแบบนี้คุณผู้ชมสงสารค่ะสงสารครอบครัวของตำรวจเลยอ่ะคดีนี้สะเทือนใจนะคะเจ้าหน้าที่เป็นตำรวจน้ำดีแต่ต้องมาเสียชีวิตไปจากการปฏิบัติหน้าที่เมื่อวานนี้ให้ดูบรรยากาศที่ศาลาสวดอภิธรรมศพวัดกล้าชะอุ่มค่ะ
สภ.คลองหลวงแล้วก็ทางญาติญาติเพื่อนตำรวจเนี่ยค่ะร่วมกันจัดพิธีรดน้ำศพให้กับดาบตำรวจอนันต์บรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้านะคะเรื่องของการปูนบำเหน็จดาบตำรวจอนันต์นั้นมีการเลื่อน5ชั้นยศค่ะก็เป็นพันตำรวจโทแล้วก็รับเงินช่วยเหลือกว่า2ล้านบาทในเบื้องต้นเพื่อนตำรวจเผยว่าดาบตำรวจอนันต์นั้นเป็นคนเงียบๆเป็นคนขยันขันแข็งแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนรู้สึกเสียใจที่ต้องมาเสียตำรวจน้ำดีไปด้วยอีกหนึ่งนายนะคะแล้วก็ฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านด้วยเวลาออกตรวจขอให้ระมัดระวังเพราะว่าเรามีครอบครัวที่ต้องดูแลจริงๆแล้วดาบตำรวจอนันต์เนี่ยตอนที่เข้าไประงับเหตุเนี่ยแวะคุยกับชาวบ้านในซอยเพราะว่ารู้จักกันเป็นช่วงจังหวะนั้นพอดีที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยวนรถมอเตอร์ไซค์กลับมาแล้วก็ยิงจนเสียชีวิตค่ะขอแสดงความเสียใจไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดี.เน็ตโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store